จากโจรขโมยรถไปดูโจรขโมยพระพุทธรูปแต่ว่าถูกจับได้ครับที่วัดแห่งหนึ่งโดยหนุ่มคนนี้วัย23ปีนะครับเข้าไปก่อเหตุลักขโมยพระพุทธรูปภายในวัดศรีภูมิหรือวัดบ้านแห่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนี่นะครับทางตำรวจเนี่ยไปจับได้ชื่อนายสุรเดชวริตราอายุ23ปีพร้อมของกลางพระพุทธรูปขนาด6นิ้วหลังจากนั้นตำรวจนำตัวไป <6 S 1> ชี้จุด โดยนายสุรเดชให้การวกไปวนมาอ้างบอกว่าตัวเองอยู่ที่แถวแถวนาอ้อถูกเพื่อนเนี่ยเยียดหยามถูถกๆเช้าวันนี้จึงขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด a w เวฟเนี่ยไปหางานทําที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอ้างบอกว่าเนี่ยฟังดีๆนะคุณผู้ชมฮะเขาอ้างบอกว่าเนี่ยทางปั๊มเนี่ยให้เงินเดือนห้าหมื่โอ้โหนี่เงินเดือนยิ่งกว่าผู้จัดการปั๊มอีกนะ ั๊มให้เงินเดือนผมห้าหมื่นแต่ผมไม่เอาเออไม่เอาด้วยจึงขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเข้าไปจอดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ที่ลานจอดรถภายในวัดนั่นแหละหลังจากนั้นก็เดินไปสำรวจดูที่สาราการเปลี่ยนเก่าแล้วเนี่ยเจอพระพุทธรูปนะครับก็เลยอุ้มพระพุทธรูปลงมาแต่สุดท้ายไม่รอดโดนตำรวจจับได้ครับเอาเดี๋ยวลองฟังนายสุรเดชหนะ่อยมาเข้าห้องน้ำครับมาเข้าห้องน้ำจิ๋วพองแล้วมาขโมยผ้าไหม ไม่ครับไม่ได้เอาเลยครับหยิบไปเฉยหยิบไปเฉยหยิบไปเฉยครับเจอตำรวจก่อนทะเ่าะกันี่คนหายก่อนเออให้การแปลกๆนะบอกว่าไปสมัครงานที่ปั๊มให้เงินเดือนละห้าหมื่นไม่เอาเออทีนี้มีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับป้าสุดใจเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยนายสุรเดชเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ใต้ต้นไม้จากนั้นมาขอเงินชาวบ้านเนี่ยยี่สิบบาท ออทีนี้พอไม่ได้เงินปุ๊บเดินไปที่สาราการ,ปรเปลี่ยนไปขโมยพระพุทธรูปซะง,งั้นเลยชาวบ้านเห็นก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาจับคาวัดเลยคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบพบว่าเขาเนี่ยอยู่ในอาการหลอนนะพูดจาวกไปวนมาแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยถูกเพื่อนดูถูกเหยียดหยามก็เลยมาขโมยพระพุทธรูปในวัดผมเนี่ยอยากจะติดคุกเพราะอยู่ในคุกได้กินได้นอนฟรีนะสุดท้ายเขาก็เอาตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะครับ แล้วเดี๋ยวจะส่งไปตรวจสุขภาพจิตหน่อยว่าป่วยทางจิตด้วยหรือเปล่า <Okay. S 1> นี่นะฮะให้การแปลกๆ